ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอทำให้รักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางจะยากจะเย็นก็ไม่เป็นไรคว้าน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้วินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนมีแค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนมีแค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอดีนะของดีจริงหรือเปล่าไอ้ปิดภาคินเฮ้ยภาคินเป็นคนมีพรสวรรค์ก็อยากได้ตัวมาทำงานด้วยนานละพ่อก็จะได้มือดีมาช่วยงานส่วนรุ้งก็จะได้ผัวดีๆสักคนตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าพวกเด็กทายวัดเนี่ยมากวนแต่ที่ไหนได้พอเปิดประตูไปปุ๊บนึกว่าเปิดผิดบานเปิดผิดบานยังไงอะก็นึกว่าเปิดประตูสวรรค์นะสิแกเจอเทพบุตรสุดหล่อยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เทวดามาจุติหมออะไรก็ไม่รู้อะล้อหลงในเมืองนี้ฉันยังไม่เคยเห็นใครหล่อเท่าคุณภาคินเลยนะคุณภาคินเนี่ยหล่อแบบมาดแมนแต่คุณหมอเนี่ยหล่อแบบละมุนละมุนยังไงฉันอยากจะเห็นหน้าซะแล้วมานี่ฉันไปสอบเองเรื่องอะไรฉันเนี่ยอยากจะเจอหน้าคุณหมอนานๆอีกสักครั้งหนึ่งขอเจอหน้าให้นันนาอ่อนกว่านี้จะได้ไหมอีบ้าเพลงอะไรของมันวะมาแล้วค่ะน้ำมะตูมหวานชื่นใจมาแล้วค่ะนี่ของคุณหนูนะคะผลไม้หอมๆชื่นใจก็มาแล้วค่ะมะม่วงนี่จะให้กินทั้งเปลือกเลยเหรอคะพี่ตะโก้ ตะโก้ขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวตะโก้เอามาให้ใหม่นะคะจะได้มาสองรอบลินจีลินจีไปค่ะพี่ลินจีกับพี่ตะโก้เนี่ยอยู่กับคุณพ่อมานานแล้วค่ะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติดีเหมือนกันนะครับอยู่กันหลายๆคนจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวพี่ขอดูแขนหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างแบบนี้เจ็บไหมครับก็ดีขึ้นค่ะต้องทานยาให้ครบนะครับนี่มานี่สินายมายืนทำอะไรตรงนั้นผมกำลังจะเอาเงินค่าพลอยไปให้เสียมอนะครับเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้พ่อเองเสร็จแล้วก็ไปสิครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับคะคือดูน้องพลอยไม่ค่อยชอบคนงานคนนี้เท่าไหร่เลยนะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าไปสนใจเลยพี่หมอดื่มน้ำหน่อยสิคะภาคินเดี๋ยวก่อนในภาคินในภาคินเดี๋ยวก่อนฉันบอกให้หยุดไงน่ากลัวจริงเช้าแล้วนี่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพ่ออ่ะตื่นแล้วเหรอลูกฮะขอบคุณค่ะคุณหนูพลอยจะรับข้าวต้มเลยไหมคะค่ะเมื่อคืนพลอยฝันร้ายค่ะฝันเหมือนจริงเลยฝันว่าเสือกำลังจะกัดพลอยลูกคงจะตกใจเรื่องเสือเมื่อวันก่อนมากสินะก็เลยเก็บเอาไว้ฝันโบราณเขาว่าถ้าฝันเห็นเสือเนี่ยอาจจะมีเคราะห์ไม่ก็ศัตรูนะคะคุณหนูจริงเหรอคะพี่ตะโก้จริงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหนูพลอยไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดหน่อยดีไหมคะแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยท่านดูดวงให้เลยเดี๋ยวพี่ลิ้นจีพาไปก็ได้ค่ะไปทำบุญให้จิตใจมันสบายขึ้นก็ดีนะเดี๋ยวพ่อจะให้พากินก็ขับรถไปให้เป็นคนอื่นไม่ได้หรอคะพ่อกับพนามีนัดกับลูกค้าที่เขามาจากบางกอกเอาไว้แล้วนะสิให้พากินเขาขับรถไปนะดีแล้วนะก็ได้ค่ะแต่พลอยขอพาพี่ลินจิกับพี่ตะโก้ไปด้วยนะคะตามใจลูกหลวงพ่ออยู่พอดีเลยค่ะ เจริญพรโยมนายไปรอที่รถกันแล้วกันครับเดี๋ยวก่อนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะโยมนะอีกไม่นานก็จะอายุครบ25ปีเต็มครับหลวงพ่อก่อนที่จะถึงวันเกิดนะอาตมาอยากจะให้โยมตั้งสติให้มั่นทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกคนพาลเอาไว้นะครับหลวงพ่อคุณภาคินจะมีเคราะห์หนักเหรอเจ้าคะหลวงพ่อเรื่องบางอย่างนั้นมันเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้หรอกน่าจะได้ราคาดีไว้เว้ยพี่ขโมยของวัดอ่ะไม่บาปหรอพี่บาปตรงไหนวะแล้วของพวกนี้นะก็ไม่ใช่ของวัดซะหน่อยมีคนเอามาถวายทางนั้นมึงไม่ต้องพูดมากทำตามที่กูสั่งก็พอใจไหมจับพี่ทำอะไรกันนะเองไปโดนอะไรมาเนี่ยมึงรู้จักกูน้อยไปไอ้ภาคินไอ้พนาแล้วแค่เข้ามาไหว้พระไปเว้ยไปไหนกันต่อดีคะคุณหนูพลอยเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าหาอะไรกินไปค่ะไปกันเลยค่ะคุณภาคินไปค่ะไปสิคะคุณหนูคุณหนูจะไปไหนคะคุณหนูคุณหนูพลอยจะแกล้งคุณภาคินเหรอคะไปกัน3คนน่ะสนุกกันเยอะเลยแต่แบบนี้จะโอเคเหรอคะคุณหนูไปดีกว่าค่ะ หนูรอด้วยค่ะโอ้คุณหนูเดินเร็วเกินไปนะคะเฮ้ยอ๋อคุณหนูเป็นไรไหมคะขอโทษด้วยนะคะพอดีไม่ได้ทันระวังไม่เป็นไรครับผมไม่ถือชนอีกก็ได้นะครับแกทำอะไรอ่ะอย่ามาร่วมน้ำนะเว้ยคนอย่างไรวินเนี่ยไม่มีใครกล้าเมินผมว่าเราแน่จะทำความรู้จักกันไหมนะครับคุณสวยเอาเป็นว่าผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อก็แล้วกันไปครับเฮ้ยไปนะไปนะเอามือคนเดียวนี่ไปไปนี่ไปซื้อนี่พวกเธอรู้ไหมเนี่ยว่าพ่อฉันเป็นใครพ่อนายจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ใช่นี่ปล่อยปล่อยปล่อยอยู่นี่นะเว้ยปล่อยปล่อยปล่อยแต่ก็ไปคุณหนูไปหนูคุณหนูไปไอ้ภาคินมึงไอ้บอลนัดเป็นไงล่ะเอามาเลยค่ะคุณภาคินเอามาเลยค่ะคุณภาคินเอาไปเลยจัดการมาสิวะเฮ้ยเฮ้ยน้องยันหลักนี่เฮ้ยเฮ้ยหลักบุกยาลาราคาสิบค่ะนี่เอามันเอามันค่ะคุณภาคินไอ้ไอ้ไอ้แข่งดิไอ้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 เขาหลับฟันปลาเนี่ยเน้นไอ้เอาอีกไปเอาอีกไปเอาอีกเปล่าพอเถอะพี่ฉันสงสารมันฝากไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยวกูมาเอาคืนกูด้วยเย้ชนะแล้วคุณภาคินเก่งที่สุดเลยค่ะคุณพลอยไม่เป็นไรนะครับทีหลังอ่ะก็มาให้เร็วกว่านี้ก็แล้วกันกลับกันเถอะค่ะพี่ดินจีพี่ตะโก้ถ้าพี่ได้เป็นกำนันนะพวกฉันก็จะพลอยสบายไปด้วยคราวนี้เองกับข้าก็ได้เป็นผู้ช่วยกำนันกันแล้วสินะไอ้เพลิงก็ข้าเคยบอกพวกเองแล้วใช่ไหมว่าข้าจะต้องเป็นใหญ่ในหมู่บ้านพานนี้ให้ได้แล้วทีนี้เป็นไงเห็นหรือยังล่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าอ้าวเฮ้ยนี่เองไปโดนอะไรมาเนี่ยใครทำอะไรเองก็ไอ้ภาคินคนงานในเมืองของเสียอมรนะสิจ๊ะมันทำฉันจ้ะพ่อน่วมไปหมดเลยเนี่ยภาคินเดี๋ยวนายจะรีบไปไหนผมจะไปทำงานที่เหมืองต่อครับเรื่องวันนี้ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะฉันไม่อยากให้พ่อรู้และเป็นห่วงเปล่าๆครับคุณหนูน่าจะบอกให้เสียรู้นะคะจะได้จัดการกับไอ้ไรวินนั่นน่ะนั่นนะสิคะเป็นถึงลูกผู้ใหญ่แต่ไล่รังแกชาวบ้านแบบนี้พี่ตะโก้ไม่โอเคเลยนะคะแบบนี้ต้องสั่งสอนให้จำค่ะคุณพ่อมีเรื่องงานให้คิดมากพอแล้วค่ะพลอยว่าอย่าเอาเรื่องไปกวนอีกดีกว่าค่ะกองหนึ่งเลยนะดูดีๆไปภาคินกลับมาแล้วเหรอครับพ่อเป็นไง ยายพลอยเขาออกฤทธิ์อะไรหรือเปล่าเปล่าครับเสีย เสียครับมีตำรวจมาครับสวัสดีครับเสียอมรสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจมีคนไปแจ้งความว่าถูกคนงานในเหมืองของเสียเนี่ยทำร้ายร่างกายครับผมก็เลยว่าจะมาเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพักผมว่าน่าจะเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าคนงานในเหมืองของผมเนี่ยไม่มีใครนิสัยเกเรนะครับแต่เจ้าทุกข์ขอยืนยันมาว่าเป็นคนงานในเหมืองของเสียแน่นอนครับใครครับตำรวจนายภาคินครับเดี๋ยวนายรออยู่นี่นะฉันจะไปหยิบเงินเผื่อว่าต้องใช้ประกันตัวครับเสียมีอะไรเปล่าคะอาภนาภาคินถูกตำรวจจับตัวไปครับมีคนไปแจ้งความว่าถูกภาคินทำร้ายร่างกายตอนนี้ตำรวจพาตัวไปที่โรงพักแล้วต้องเป็นอะไรวินแน่ๆเลยค่ะแต่มันทำร้ายคุณหนูพลอยก่อนนะคะคุณภาคินไม่ผิดค่ะนี่แสดงว่าไปมีเรื่องกันมาใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวพลอยไปโรงพักด้วยนะคะพลอยจะเป็นคนบอกตำรวจเองค่ะว่านายภาคินไม่ได้เป็นคนผิดก็โดนจุดนี้นะครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับจุดเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพก่อนนะครับไอ้นี่แหละพ่อที่มันทำร้ายฉันเอามันเข้าคุกเลยพ่อนี่เองทำร้ายลูกข้าจริงไหมวะจริงนั่นไงมันสารภาพแล้วครับนี่มึงไม่รอดแน่ภาคินคุณภาคินคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับไม่มีครับถ้าอย่างนั้นคุณตำรวจจัดการเอามันเข้าคุกเลยมันทำร้ายลูกผมเจ็บขนาดเนี้ยยังไงซะผมก็ไม่ยอมความเด็ดขาดไปครับเชิญครับมึงรู้จักกูน้อยไปไอ้ภาคินคนที่เข้าคุกต้องไม่ใช่ภาคินแต่ควรจะเป็นนายมากกว่าในรายวินไอ้คงเดชไอ้พนาเราจะให้มันรู้ไม่ได้ว่าภาคินเป็นลูกของอัคคีที่ยังมีชีวิตอยู่ภาคินคะฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันในไรวินเข้ามาลวนลามฉันก่อนและในภาคินก็เข้ามาช่วยไว้แต่ในไรวินสู้ไม่ได้ก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะคุณตำรวจไม่ครับไม่จริงจริงมีคนอยู่ในเหตุการณ์หลายคนจะให้ฉันพามาเป็นพยานไหมล่ะไงล่ะเจอทั้งข้อหาลวนลามแล้วก็แจ้งความเท็จเนี่ยมันหนักกว่ากันเยอะเลยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกผมกลับก่อนนะครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะลุงมาครับครับไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกนะไอ้พนาคนอย่างเองไม่น่าจะมีชีวิตอยู่มาถึงจนวันนี้เลยนะไอ้คงเดชแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่แถมยังอยู่ดีมีสุขด้วยเสียดายนะ ที่ไอ้อัคคีมันด่วนตายไปซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสามคนคงได้อยู่เหมือนกันแต่ก่อน เราคงต้องได้พบกันอีกแน่อันนาพนาเคยรู้จักกับผู้ใหญ่พงเดชด้วยครับเคยรู้จักกันมานานแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านกันเถอะไปครับไปหลับให้สบายนะสีไพรพี่รับปากพี่จะดูแลภาคินเป็นอย่างดีถ้าไม่ได้มีลงอาคมหัวเสือของพ่อครูไม่มีวิชาอาคมที่พ่อครูสอนฉันออกมาไม่ได้หรอกจ้ะมีดอาคมหัวเสือวิทยาคมหัวเสือหายไปไหนหรือว่าคงเดชได้มันไปแล้วไอ้คงเดชมันตั้งใจฆ่าอัคคีกับสีไพรและลูกเพราะอยากได้มีดอาคมหัวเสือกับน้ำมันเสือสมิงเราจะให้มันรู้ไม่ได้ว่าภาคินเป็นลูกของอัคคีที่ยังมีชีวิตอยู่และถ้ามีดอาคมหัวเสืออยู่กับไอ้คงเดชมันจะรู้ไม่ได้เป็นอันขาดว่าภาคินเป็นเสือสมิงพี่ศพนางสีไพรกับลูกหายไปแล้วพี่หายไปได้ไงวะหาดูให้ทั่วดูนู่นนี่ไม่มีพี่ฉันว่ามันคงถูกเสือไล่ไปกินแล้วพี่ไม่ใช่เสือหรอกมันต้องเป็นคนข้าคิดว่าต้องเป็นไอ้พนาแน่แล้วมันจะรู้ไหมว่าพี่เป็นคนฆ่านางสีไปกับลูกถึงรู้เนี่ยมันก็เอาผิดข้าไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานว่าแต่เองสองคนน่ะรีบลงไปงมเอามีดอาคมหัวเสือกับขวดน้ำมันเสือสมิงมาให้ข้าให้ได้ไปเฮ้ยเป็นไงเจอไหมวะไม่เจอพี่ฉันก็ไม่เจอถอยสงสัยไอ้พนาเนี่ยมันคงได้มีดอาคมหัวเสือกับขวดน้ำมันเสือสมิงไปแล้วพี่ไอ้พนายังไม่ตายจริงๆด้วยพี่ข้าตามหามันมาตั้งนานที่แท้ก็อยู่แค่ปลายจมูกแต่ฉันกลัวว่ามันจะกลับมาเอาเรื่องพวกเราอีกนะสิพี่นี่เองอย่าปอดแหกไปนักเลยนะ เรื่องมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วมันจะเอาหลักฐานที่ไหนมาเล่นงานเราได้วะแต่ที่ข้าอยากรู้ตอนนี้ก็คือมีดอาคมหัวเสือกับน้ำมันเสือสมิงอยู่กับไอ้พันนาหรือเปล่าพี่ยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอมีดอาคมหัวเสือกับน้ำมันเสือสมิงเนี่ยมันเป็นของวิเศษที่ข้ายอมแลกชีวิตเพื่อที่จะได้มันมาแล้วเองคิดว่าข้าจะลืมมันง่ายๆงั้นเหรอคุณหนูคะคุณหนูพลอยกลับมาแล้วผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวฉันยังไม่ได้จัดการนายเลยเรื่องเมื่อวานเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่นายทำให้เหมืองของเราต้องเสียชื่อเสียงไงก็ที่นายยอมรับผิดแทนคนอื่นจนต้องเข้าไปในห้องขังนั่นไงนี่หรือว่านายกลัวพวกมันผมไม่ได้กลัวใครครับแล้วทำไมนายไม่บอกตำรวจไปล่ะว่านายไม่ได้เป็นคนผิดอ่ะที่ผมไม่พูดเพราะผมรับปากคุณพลอยไปแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครผมทำตามสัญญาครับเรื่องวันนี้ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะฉันไม่อยากให้พ่อรู้และเป็นห่วงเปล่าๆงั้นก็แล้วไปแหมคุณหนูพลอยถึงกับอึ้งเลยนะคะนั่นน่ะสิคะเมื่อไหร่คุณหนูพลอยจะญาติดีกับคุณภาคินสักทีนะคะเนี่ยภาคินคะเจอตัวพอดีเลยดุ้งมาถึงนี่เลยมีอะไรปะครับก็คิดถึงนะสิคะแล้วอีกอย่างอ่ะดุ้งอยากจะมาถามเรื่องพลอยที่ดุ้งฝากให้ภาคินหายคุณพ่อค่ะว่าได้หรือยังเราเพิ่งได้พลอยดิบสวยๆมาเพียบเลยครับคุณลุงอยากไปเลือกดูเองไหมครับดีเลยค่ะงั้นพาคินพาลุงไปนะคะครับผู้หญิงอะไรหน้าไม่อายไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวเอาซะเลยนั่นน่ะสิตายมาหาผู้ชายถึงที่มาอ่อยเขาถึงที่แบบเนี้ยคุณพาคินเสร็จแน่เลยอ่ะฉันไม่ชอบเลยฉันไม่โอเคนายพาคินกำลังทำตัวสนิทสนมกับคู่แข่งเราอยู่แบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะไปหาหมอดีกว่านะใจเจอคุณหนูเป็นโรคอะไรคือได้ข่าวไปขุดเจอทับทิมสยามที่เมืองแรกของเสี่ยมอนจริงหรือเปล่าวะลุงสมพรแกล้งป่วยแล้วก็หลอกเอาเงินคุณเนี่ยมาเล่นพนันที่นี่ฉันนี่งงจริงเลยพลอยลำพาหยุดนะโชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอทำให้รักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางจะยากจะเย็นก็ไม่เป็นไร ขวากน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รับ